วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่1พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,379.96 จุดลดลงไป 1.87 จุดหรือว่าติดลบไป 0.14% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 38,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT อสังหาริมทรัพย์ประกันค้าปลีกแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.89% ก็ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาแรงหลังจากที่บอร์ดบริษัทนั้นมีการอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นคืนกว่า 1.1 พันล้านบาทตั้งแต่ในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนปีนี้จนไปถึงวันที่15พฤษภาคมปีหน้าทางด้านของ CBG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.81% ก็คาดว่ายังคงได้รับอานิสงส์จากการที่ทางด้านของครม.นั้นมีการประกาศให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็มีการตรึงราคาขายซึ่งก็คาดว่าจะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเครื่องดื่มในปีหน้านี้ยังคงใกล้เคียงกับปีนี้ทางด้านของ JMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.93% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการเข้าซื้อหนี้มาบริหารตั้งแต่ในช่วงของครึ่งปีแรกของปีนี้ทางด้านของ BEC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.63% กำลังของตลาดนั้นคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้น่าจะลดลงไปทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q แต่ว่าทางด้านของแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี66คาดว่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของ MGC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.26% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปี66นี้จะเติบโตได้แล้วก็แบ็คล็อกสูงกว่า800คันแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบในไตรมาส4ปี66นี้ส่วนทางด้านของ CPW ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.19% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายในไตรมาส4ปี66นี้จะเติบโตได้ดีซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจาก iPhone 15แล้วก็สินค้าแบรนด์อื่นๆที่ทยอยเปิดตัวกันออกมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Advance ราคาหุ้นติดลบไป 3.64% ก็คาดว่ามาจากความกังวลที่ตลาดนั้นคาดว่าจะมีดาวไซด์ริสก์ต่อผลประกอบการในปีหน้าส่วนทางด้านของ Home Proราคาหุ้นติดลบไป 2.52% หลังจากที่รายงานผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นั้นกำไรเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนไตรมาส4ปี66คาดว่ากำไรนั้นจะทรงตัว Year on Year แล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้น Q on Q ซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์นั้นก็มีการปรับประมาณการกำไรในปี66แล้วก็67ลงไปและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ